วิธีการจับแบตเตอรี่เรามีทั้งหมดอยู่3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับที่นิยมใช้กันก็คือวิธีการจับแบตเตอรี่แบบคว่ำมือนะครับโดยการใช้วางมือแบบนี้เราแบตเตอรี่เข้าไปแล้วคว่ำนิ้วโป้งจะอยู่บริเวณหัวกะโหลกของแบตเตอรี่นะครับเหมาะสำหรับการไถด้านข้างเป็นหลักนะครับวิธีที่2คือหงายมือนะครับเราจะหงายมือนะครับทำแบบนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่วางลงไปที่มือจับข้างบนนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางรองแบตเตอรี่ด้านล่างนะครับคราวนี้วิธีนี้นะครับแบบหงายมือเหมาะสำหรับการถ่ายแบตเตอรี่ด้านบนนะครับสุดท้ายก็เป็นฟรีแฮนด์คุณจะจับแบบไหนก็ได้นะครับให้คุณสามารถจับถนัดนะครับแบบนี้คือทางยุโรปหรือสหรัฐเขาชอบใช้กันคือจับตามความถนัดของตัวเองนะครับเลือกใช้ตามที่คุณชอบและถนัดแล้วกันนะครับการถ่ายแบตเตอรี่มีทั้งหมด3วิธีด้วยกัน1ถ่ายแบบเต็มหน้าแบตเตอรี่อันที่2ถ่ายแล้วเผยขึ้นไปนะครับถ่ายไปเรื่อยๆแล้วเผยขึ้นไปอันที่3ถ่ายบนหวีนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ่ายแบบเต็มหน้าแบตเตอรี่ใช้ประโยชน์ตรงไหนได้บ้างคือเราถ่ายเก็บทรงทั้งหมดเลยครับนะครับวิธีการถ่ายก็คือเราจะถ่ายไปกับศีรษะของลูกค้าเต็มหน้านะครับแล้วก็ผมที่ออกปุ๊บมันก็จะออกหมดเลยอันที่2คือวิธีการถ่ายแบบเผยนะครับเราใช้สำหรับการตัดผมแล้วต้องการให้ขาวนวลกลืนทันทีเราก็จะตัดแล้วก็มีการยกแบตเตอรี่ลอยขึ้นนิดนึงตัดตรงยกแบตเตอรี่ลอยขึ้นนิดนึงนะครับก็จะทำให้ช่วงที่เราตัดตรงข้างล่างเนี่ยครับเบอร์0แล้วที่ลอยไปก็จะเป็นเบอร์ 0.5 เบอร์1เบอร์2นะครับสุดท้ายก็ถ่ายแบตเตอรี่บนหวีนะครับการถ่ายแบตเตอรี่บนหวีนะครับแบตเตอรี่จะมีหน้าของแบตเตอรี่นะครับก็คือตรงเอียงๆตรงนี้หรือว่าตรงส่วนที่เอียงของหน้าฟังแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเราจะเวลาเราถ่ายขนานกับหวีนะครับไม่ใช่ยกนะครับถ้ายกจะได้ยินเสียงเห็นไหมครับว่าเสียงอะไรเสียงซี่ฟันนะครับการถ่ายขนานแบบนี้จะทำให้กินผมได้ง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราถ่ายแล้วยกนะครับจะเกิดช่องระหว่างฟันจะทำให้เกิดการถ่ายแล้วเกิดเป็นขั้นเป็นต่อเกิดเป็นขั้นๆนะครับของผมนะครับแล้วอย่างหนึ่งได้ทำให้ซี่ฟันของหวีหักหรือซี่แบตเตอรี่อาจจะหักได้นะครับBarber Benสนับสนุน Barber ไทย